ประจันหน้าขโมดไพรจากสารคดีย่ำสันดอยชุดบังไพรโดยสังคีตจันทนพอดขณะนั้นป่าทั้งป่ายังเงียบงันเหมือนถูกผีอำกลิ่นหอมฉุนของธูปเทียนและซากอสุภะยังคงตลบฟุ้งอยู่ในอากาศรอบตัวทันใดก็มีลมเย็นพัดเอากลิ่นเหม็นหึ่งคล้ายกลิ่นศพผีโชยมาอย่างแรงพร้อมกับมีเสียงคนพูดดังห้าวเหมือนตวาดพระไม่กลัวตายหรือไงถึงได้บุกมาถึงที่นี่อาตมาลืมตาขึ้นมองไปทางเสียงนั้นก็เห็นชายผู้นั้นรูปร่างสูงใหญ่เท่าต้นตาลมองดูแล้วตระหง่านงำเหมือนจะค้ำฟ้าดำทะมึนจังก้าปานพญายักษ์มารนุ่งผ้าเตี่ยวผืนเดียวสีแดงคาดตะกรุด108ดอกที่เอวห้อยคอด้วยเครื่องรางของขลังพวงใหญ่มีทั้งกระดูกสัตว์และว่านตลอดจนเขี้ยวงามือถือดาบขัดหลังไว้ด้วยหน้าไม้โอ้คุณพระช่วยชายผู้นั้นแบกเอางูเหลือมยักษ์ตัวเมื่อกี้มาด้วยอาตมารู้ทันทีว่าเจ้าที่เจ้าทางได้ลองดีเข้าให้แล้วจึงท่องพุทธคาถาเจริญเมตตาแล้วก็ถามออกไปว่าเจริญพรโยมเป็นใครกันชายร่างยักษ์มารผู้นั้นมีในตาแดงก่ำเหมือนกองไฟจ้องมองอาตมาอย่างดุร้ายหมายชีวิตระเบิดเสียงหัวเราะก้องสนั่นไปทั้งป่าพระเราจะได้เห็นดีกันคราวนี้แหละว่าแล้วก็กระชากเอาศีรษะตัวเองหลุดจากบ่าก่อนจะโยนศีรษะนั้นหวือมาตกกลิ้งอยู่นอกสายศีลตรงหน้าอาตมาศีรษะนั้นแลบลิ้นปิ่นตาหน้าเกลียดหน้ากลัวสยองพองหัวเหลือที่จะกล่าวพระถ้าเก่งจริงช่วยต่อหัวให้เราหน่อยสิขโมดมารร้องคุกคามอาตมาเพิ่งจะเจอเป็นครั้งแรกนี่แหละที่ถูกผียักษ์ในป่าหลอกหลอนท้าทายอย่างหยาบช้าเช่นนี้บอกไม่ถูกว่าเป็นภาพหลอนหรือภาพมายาลวงตากันแน่จึงล้วงเอาสายมนในย่ามออกมากำไว้แล้วบริกรรมคาถานะมะสะจังจะมะมะระสะมะอาตมาซัดว่านสายศักดิ์สิทธิ์นั้นไปที่หัวผีขาดที่กลิ้งอยู่เสียงดังซ่าศีรษะนั้นร้องลั่นโอดโอยแสดงความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสคล้ายถูกสาดด้วยน้ำร้อนศีรษะกระโดดลอยขึ้นไปตั้งอยู่บนร่างยักษ์มานั้นอย่างน่าประหลาดอัศจรรย์เก่งมากพระเราจะได้เห็นกันต่อไปเราจะกลับไปก่อนผียักษ์ร่างต้นตาลคำรามตาแดงก่ำลุกโชนอย่างอาฆาตแล้วหันหลังแบกงูเหลือมตัวใหญ่เดินดุ่มขึ้นภูเขาหายวับไปในพริบตาป่าทั้งป่าที่เงียบงันเหมือนถูกสาปเริ่มเคลื่อนไหวด้วยลมพัดโกรกเสียงสัตว์สับนานาดังขึ้นที่นอนที่นี่ออกหากินกันตามปกติอาตมาหลับตาลงขณะพยายามครุ่นคิดหาเหตุผลถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตะกี้ว่าเป็นภาพมายาหลอกหลอนหรือเป็นเรื่องจริงกันแน่หรือว่าอาตมาเคลิ้มฝันไปเป็นไปไม่ได้ที่อาตมาจะเคลิ้มฝันเพราะเป็นเวลาที่ตัวเองเจริญภาวนาสมาธิมีสติรู้สึกผิดชอบตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาและก็ไม่ใช่เป็นการสะกดจิตตัวเองหากเป็นการเข้าฌานสมาธิพิจารณาข้อธรรมะเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งดังนั้นภาพมายาหลอนอันเกิดจากเศษอารมณ์ในห้วงนึกที่จินตนาการเป็นรูปเป็นร่างเป็นเรื่องเป็นราวจึงไม่อาจจะเกิดขึ้นได้อาตมาพยายามลืมเรื่องนี้เข้าสมาธิอยู่จนถึงเสียงไก่ป่าขันกระชั้นที่ใกล้รุ่งจึงได้ล้มตัวลงนอนงีบเอาแรงและก็หลับไปนิ่งสนิทดุดขอนไม้ตื่นขึ้นก่อนพระอาทิตย์ทอแสงเล็กน้อยแล้วเดินจงกรมพิจารณาข้อธรรมะอากาศยามอรุณในป่าหอมสดชื่นเบาสบายบริสุทธิ์เสียงไก่ป่านกกาเริ่มร้องเสียงแซ่ไปทั้งป่าต้อนรับวันใหม่เป็นโลกที่น่าอภิรมย์เหมาะสำหรับผู้ใฝ่หาความวิเวกโดยแท้เมื่อตะวันส่องแสงแรงกล้าขึ้นอาตมาก็อาบน้ำในลำห้วยชำระกายให้บริสุทธิ์สะอาดแล้วออกบิณฑบาตไปตามสายหมอกในหมู่ไม้ไพรพฤกษ์เป็นพิธีกิจของสงฆ์ความจริงนั้นก็เพื่อเสาะหาผลไม้ที่พอจะขบฉันได้นั่นเอง
โดยขอจากเทวดาในป่าพอเป็นพิธีถ้ายามใดเข้าใกล้หมู่บ้านผู้คนอาตมาจึงจะบิณฑบาตอย่างแท้จริงเช้านั้นอาตมาได้กล้วยป่ามาหวีหนึ่งกำลังสุกหอมแต่เต็มไปด้วยเมล็ดมะละกอป่าสองผลและมะตูมสุกที่หล่นอยู่ใต้ต้น 3-4 ลูกเมื่อขบฉันจนอิ่มเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายแล้วอาตมาก็เอนหลังงีบอีกเพราะเมื่อคืนได้นอนหน่อยเดียวอาตมาตื่นก่อนเที่ยงเล็กน้อยและรู้สึกปวดท้องอย่างรุนแรงเมื่อเอามือลูบคลำดูก็ปรากฏว่าในท้องมีก้อนเท่ากำปั้นคล้ายผลมะตูมที่ขบฉันเข้าไปเมื่อเช้าทำให้ประหลาดใจมากความปวดท้องรุนแรงขึ้นเป็นทับทวีจนหมดสติไปโดยไม่รู้ตัวพอรู้สึกตัวตื่นขึ้นก็อาเจียนออกมาเป็นเลือดกองใหญ่และถ่ายเป็นมูกเลือดไม่หยุดอาตมารู้สึกอ่อนระหวยโรยแรงแทบจะเดินไม่ไหวเข้าใจว่าผลไม้ที่ขบฉันเข้าไปเป็นพิษอย่างรุนแรงอาตมากำลังจะตายแน่หรือความกลัวตายเป็นของมนุษย์และสัตว์ทุกรูปทุกนามอาตมายอมรับว่าเกิดความกลัวตายขึ้นมาในอารมณ์และคิดฟุ้งซ่านไปต่างๆนานาทำให้อาตมาได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกข้อว่าจิตจะเข้มแข็งได้ก็ต่อเมื่อร่างกายเข้มแข็งเมื่อร่างกายอ่อนแอจิตก็พลอยอ่อนแอฟุ้งซ่านไปด้วยนี่คือลักษณะของปุถุชนสามัญทั่วไปแต่อาตมาเป็นพระผู้ตัดขาดทางโลกโดยสิ้นเชิงออกทุดงแสวงหาโมกขธรรมจะยอมให้ร่างกายมามีอำนาจเหนือจิตใจกระนั้นหรืออาตมาจะยอมแพ้ไม่ได้โรคาพยาธิจะมาเอาชนะอาตมาไม่ได้ทั้งที่สิ้นเรี่ยวแรงแทบจะทรงกายไม่ไหวอาตมาก็บอกตัวเองว่าจะไม่ยอมตายจนกว่าจะได้กำหนดพิจารณาข้อธรรมะให้แตกฉานรู้แจ้งในข้อใดข้อหนึ่งเสียก่อนดังนั้นจึงพยุงกายลุกขึ้นนั่งพิงกับโคนต้นตะเคียนใหญ่กระทำจิตให้มีสมาธิขจัดความฟุ้งซ่านหลอกหลอนออกไปจากห้วงนึกคิดตั้งสัตว์อธิษฐานพุทธคาถานับลูกประคำคอไปเรื่อยๆจะนานเท่าไหร่ไม่รู้อาตมารู้สึกว่าร่างของตัวเองค่อยๆลอยขึ้นจากพื้นสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วก็ลอยต่ำลงมาแล้วก็ลอยขึ้นไปเป็นอย่างนี้อยู่หลายครั้งแล้วก็หยุดนิ่งอยู่กับที่เหมือนเดิมเมื่ออาตมาลืมตาขึ้นถอนจิตจากห้วงสมาธิก็ให้รู้สึกสบายอย่างประหลาดอาการเจ็บปวดอ่อนเพลียหายไปสามารถลุกขึ้นเดินไปเอาบาตรตักน้ำที่ลำห้วยดื่มได้เป็นปกติเมื่ออาตมากลับมาจากลำห้วยกำลังนั่งพักผ่อนอยู่นั้นทันใดร่างต้นตาลของขโมดมารก็ปรากฏขึ้นอีกตรงเบื้องหน้าคราวนี้ไม่มีงูเหลือมยักษ์แบกมาด้วยหากแต่หิ้วหัวตัวเองร่องแร่งเป็นผีหัวขาดเดินตรงเข้ามาหาด้วยท่าทางอันประสงค์ร้ายน่าสะพรึงกลัวยิ่งนักขมวดมารปรากฏร่างหลอกหลอนกลางวันแสกๆเป็นไปได้หรือนี่ร่างสูงตระหง่านใหญ่โตเหมือนจะค้ำฟ้านั้นมีลักษณะพร่าพรายคล้ายประกายแดดก่อตัวขึ้นเป็นรูปเป็นร่างมนุษย์ยักษ์ที่เต็มไปด้วยเนื้อหนังมังสาครบทุกอย่างนุ่งผ้าเตี่ยวผืนเดียวสีแดงเหมือนที่เห็นเมื่อคืนข้าตะกรุด108ที่เอวห้อยคอด้วยเครื่องรางของขลังประเภทกระดูกสัตว์และเขี้ยวงาพวงใหญ่จะรู้ได้ว่าเป็นปีศาจอสูรหรือรากสดก็ตรงที่ไม่มีเงาปรากฏมันเดินหิ้วหัวตัวเองร่องแร่งแลบลิ้นปลิ้นตาอีกมือถือดาบใหญ่เดินใกล้เข้ามาอาตมาหลับตาลงพลางภาวนาพุทธมหามนตราป้องกันผีป่าผีดงผีขมวดมารทมนไพรทุโมยะโลนะโรนะมะพุทธังอิสวาสุพระยังไม่ตายอีกเหรอขมวดมารตวาดเสียงก้องไปทั้งป่าอาตมาลืมตาขึ้นขณะที่ขมวดมารเข้ามาหยุดยืนห่างค้ำหัวในระยะประมาณ2วาร่างนั้นสูงทะมึนขนาดต้นตาลจนต้องแหงหน้าขึ้นดูคอตั้งบ่าดูก่อนมารเราไปทำความเดือดร้อนอะไรให้มารเหรอถึงต้องการจะรุกรานเราให้ถึงตายอาตมาถามเรียบ
มันหัวเราะด้วยเสียงอันดังสะท้านไปทั้งป่าเขาลำเนาไพรพระเก่งมากที่ขบฉันผลไม้ป่าจนรากเลือดออกมาแล้วไม่ตายรู้หรือเปล่าว่าเราเองเป็นผู้ทำให้พระต้องรากออกมาเป็นเลือดจนถลบไปอาตมาสะดุ้งใจและเพิ่งจะได้คิดตอนนี้เองว่าขโมดมารไม่ละความพยายามลอบทำร้ายเอาจนได้แทบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่อาตมาไม่ได้นึกโกรธหรือพยาบาทแต่ประการใดกลับถามต่อไปว่าเมื่อเราไม่ได้ตายไปสมใจมารแบบนี้มารจะทำประการใดกับเราต่อไปพระมีของดีอะไรเหรอถึงได้ตัดฤทธิ์อำนาจของเราได้มันตะคอกถามอย่างวางตออาตมามีธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นก็คือศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันตัวเองเป็นของดีที่เกิดขึ้นในตัวเองทำให้มีขึ้นได้ด้วยตัวเองด้วยการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแน่วแน่เป็นของดีที่ใครจะแย่งชิงเอาไปไม่ได้เป็นมหาอำนาจทรงอิทธิฤทธิ์ยิ่งใหญ่ที่สุดในสากลจักรวาลมหาอำนาจนี้มนุษย์คนไหนก็สามารถทำขึ้นให้มีได้ในตัวเองขอแต่ให้มีความเพียรพยายามจนถึงที่สุดก็แล้วกันเพราะความเป็นมนุษย์นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐแล้วมนุษย์ทุกคนย่อมสามารถประกอบความเพียรละความชั่วกระทำความดีเพื่อให้ตนได้ถึงความเป็นผู้วิเศษได้ดังนั้นศีลสมาธิปัญญาจึงล้ำเลิศกว่าเครื่องรางของขลังใดๆอาตมาตอบมารด้วยความเปี่ยมเมตตาการเจริญศีลภาวนาของพระด้วยการหลับตาท่องบนเหมือนนกแก้วนกขุนทองจะสามารถสร้างฤทธิ์สร้างอำนาจขึ้นในตัวเองได้ยังไงเราไม่เข้าใจมันเอามือเท้าสะเอวถามการเจริญศีลภาวนาทำสมาธินั้นก็ให้เกิดปัญญาอันรู้แจ้งแทงตลอดจิตใจสงบด้วยอำนาจวิปัสสนากรรมฐานทำให้เกิดพลังอันเข้มแข็งในกระแสจิตพลังกระแสจิตต่างไปจากกระแสไฟฟ้าตรงที่พลังกระแสจิตที่นึกเพ่งนั้นก่อให้เกิดภาพนิมิตเป็นรูปเป็นร่างจริงจังขึ้นได้ตามใจปรารถนาอำนาจแห่งการเจริญศีลภาวนาทำสมาธิก็คือการถอนจิตให้ออกห่างจากพฤติการทางโลกิยะเมื่อถอนจิตพรากจากโลกียธรรมได้แล้วสภาพอันบริสุทธิ์แท้ซึ่งไม่ถูกเจือปนด้วยโลกียธรรมก็จะปรากฏประจักษ์ขึ้นแทนเป็นสภาพซึ่งกาลและเทศะไม่สามารถจะขัดขวางได้เป็นสภาพที่จะแบ่งแยกออกไม่ได้เป็นพลังงานขั้นสูงสุดซึ่งตั้งอยู่เหนือการแบ่งแยกใดๆเป็นพลังงานอันยิ่งใหญ่เป็นหนึ่งไม่มีสองในสากลจักรวาลพลังงานนี้เรียกว่าปัจเจกอาตมาอธิบายแล้วปัจเจกคืออะไรมารถามด้วยเสียงอ่อนลงแสดงว่าเต็มไปด้วยความสนใจปัจเจกก็คือเป็นหนึ่งไม่มีสองเป็นพลังงานอันหนึ่งอันเดียวที่รวมเข้าเรียบร้อยแล้วกับพลังงานของมวลสากลจักรวาลเป็นสภาพอันบริสุทธิ์สะอาดหมดจดไม่เปรอะเปื้อนเศร้าหมองด้วยมลทินโทษแห่งโลกิยธรรมเป็นญาณสภาพหรือสภาพแห่งความรู้แจ้งแทงตลอดซึ่งสามารถจะปั้นแต่งให้เป็นกระแสพลังงานใดๆก็ได้ตามแต่ใจปรารถนาหรือน้อมมโนอธิษฐานสามารถจะแผ่เมตตาไปยังสัตว์โลกน้อยใหญ่ทั้งหลายทั้งดุร้ายแล้วก็ไม่ดุร้ายทั้งใต้ดินบนดินบนอากาศไม่ให้มาทำอันตรายได้ให้อยู่ร่วมกันโดยสงบสันติสุขมารได้ฟังแล้วก็วางหัวที่หิ้วร่องแร่งอยู่ลงกับพื้นทั้งวางดาบลงด้วยแล้วร่างของมันก็ค่อยๆหดตัวลงจากความสูงใหญ่ทะมึนจังก้าเล็กลงเล็กลงเป็นลำดับคล้ายอาการแฟบตัวเข้าของยางในรถยนต์เวลาปล่อยลมออกฉะนั้นเป็นที่มหัศจรรย์ยิ่งนักร่างของมาเล็กลงเป็นลำดับจนเท่ามนุษย์ปุถุชนธรรมดาแล้วมันก็คุกเข่าลงก้มกราบนมัสการอาตมา3ครั้งก่อนจะหยิบหัวตัวเองขึ้นวางตั้งไว้บนบ่าอย่างเดิม
ใบหน้าอันเคยสะแยะดุร้ายน่าเกลียดน่ากลัวเปลี่ยนเป็นใบหน้าอันสงบขมสันเคร่งขรึมไม่ได้มีสภาพเป็นผีขมวดมารอีกต่อไปมีสภาพลักษณะเป็นมนุษย์ทุกอย่างเพียงแต่ว่าไม่มีเงาเท่านั้นพระคุณเจ้าข้าพเจ้าเชื่อแล้วว่าพระคุณเจ้าเป็นพระที่มีใจแน่วแน่มุ่งแสวงโมกขธรรมไม่ได้คิดย่อท้อหวั่นไหวกลัวตายขโมดมารพูดอย่างอ่อนโยนขณะประนมมือมีสัมมาคารวะดูแล้วแทบไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้อาตมายิ้มรับแล้วถามว่าประสกชื่ออะไรขุนลูคือชื่อของข้าพเจ้าพระคุณเจ้าขโมดมารตอบแล้วมาอยู่ที่นี่นานแล้วหรือไงหลายร้อยปีมาแล้วพระคุณเจ้าประสบก่อกรรมทำเวรอะไรไว้ถึงไม่ไปจุติในเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ล่ะวิบากกรรมที่ก่อไว้ในสมัยเป็นมนุษย์บาปหนาสาหัสมากนักวิบากกรรมส่งให้ข้าพเจ้าต้องมาครองกรรมเป็นปีศาจงูเหลือมอยู่ในป่านี่พระคุณเจ้าขโมดมารตอบด้วยเสียงสลดเศร้าหมองอาตมารู้สึกสนใจเป็นพิเศษเพราะปีศาจตนนี้ผิดแปลกไปจากปีศาจสองผัวเมียที่อาตมาเคยโปรดทำลายข่ายเวรที่นครร้างให้วิญญาณไปผุดไปเกิดเพราะปีศาจงูเหลือมนามว่าขุนลูผู้นี้มีจิตใจดื้อด้านโหดร้ายมากต้องการทำให้อาตมาถึงตายแสดงว่าจะต้องเคยทำลายชีวิตมนุษย์ที่ผ่านมาในป่านี้อยู่บ่อยๆเป็นแน่กรรมของประโศกที่ก่อขึ้นในชาติพบครั้งกระโน้นมีเป็นประการใดอาตมาถามขโมดมารก้มลงกราบก่อนจะเล่าให้ฟังดังมีใจความต่อไปนี้เมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยารุ่งเรืองในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนารายณ์มหาราชครองราชสมบัติสมัยนั้นข้าพเจ้าเป็นนายด่านทางเหนือคุมกำลัง700นายได้ใช้เวลาว่างในราชการพาพักพวกลูกน้องบริวารและพวกพรานไพรใจฉกาจออกทำการตีป่าล่าสัตว์อยู่เสมอด้วยความคึกขนองสัตว์ป่าเช่นกวางแก้งกระทิงเสือมหิงสาและแรดมีชุกชุมมากข้าพเจ้าและสมัครพักพวกได้สังหารสัตว์ป่าเหล่านี้ล้มตายไปจำนวนมากนำเอาเนื้อและหนังของมันมาขายได้เงินทองแบ่งปันกันนอกจากเงินทองที่ได้จากการขายแล้วพวกข้าพเจ้ายังได้ความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเองความกล้าหาญของตนเองที่สามารถใช้อาวุธเข็นฆ่าประหัตประหารสัตว์เหล่านั้นได้สำเร็จมันเป็นกีฬาของลูกผู้ชายที่เสี่ยงต่ออันตรายอย่างตื่นเต้นในป่าดงพงไพรเป็นความสนุกขนองที่พึงจะหาได้อย่างที่ไม่มีกีฬาชนิดไหนจะมาเทียบได้ประมาณว่าในระยะเวลา10กว่าปีพวกข้าพเจ้าได้สังหารสัตว์ป่าให้ล้มตายด้วยปืนผาหน้าไม้นับเป็นพันๆตัวการต่อมาได้มีสำเภาจีนเข้ามาค้าขายในกรุงศรีอยุธยามากขึ้นปรากฏว่าพวกพ่อค้าจีนเหล่านั้นต้องการหนังงูเหลือมมากเป็นพิเศษจะเอาไปขายหรือจะเอาไปทำประโยชน์สิ่งใดไม่รู้แจ้งทางเจ้ากรมท่าได้ติดต่อไปยังหัวเมืองฝ่ายทางเหนือฝ่ายตะวันออกและตะวันตกให้จัดหาหนังงูเหลือมส่งมาขายให้แก่พวกพ่อค้าจีนเจ้านครเขลางได้สั่งให้ข้าพเจ้าผู้มีความเชี่ยวชาญชำนาญไพรออกทำการล่าหางูเหลือมเพื่อที่จะเอาหนังมันส่งไปขายให้พวกพ่อค้าจีนในกรุงศรีอยุธยาข้าพเจ้าพร้อมด้วยลูกน้องบริวารและพรานไพรจำนวนมากได้เตรียมเสบียงอาหารออกป่ากันทำการล่าหางูเหลือมอย่างใหญ่โตบุกป่าร้อนแรมไกลไปจนกระทั่งถึงป่าแถบฝั่งแม่น้ำโขงล่าได้งูเหลือมทั้งน้อยทั้งใหญ่มาเป็นจำนวนมากมายพอได้มาก็จัดการแล่เอาหนังตากแห้งครั้นแล้วเรื่องใหญ่ก็เกิดขึ้นกองล่างูเหลือมของข้าพเจ้าได้ร้อนแรมมาถึงถิ่นแถบนี้ได้ปักหลักตั้งกองพักแรมลงที่นี่ตรงที่พระคุณเจ้ากำลังปักกรดอยู่นี่แหละภูเขาลูกนี้เป็นดงงูเหลือมหินบนภูเขาเต็มไปด้วยถ้ำสลับซับซ้อนเป็นที่อาศัยของงูเหลือมอย่างสงบเป็นสุขมานานนับร้อยนับพันปีอาหารการกินในป่าแถบนี้ก็อุดมสมบูรณ์สัมสัตว์ป่านานาอยู่กันด้วยความสงบสันติสุขตามประสาข้าพเจ้าได้สำรวจเห็นแล้วว่าภูเขาลูกนี้เป็นดงงูเหลือมยักษ์มากมายจึงได้ปรึกษาหารือกับสมัครพรรคพวกและพรานไพรที่จะจับงูเหลือมให้ได้หมด
เราได้ทำการคล้องด้วยเชือกและสะกดด้วยเวทมนต์คาถาตามพิธีของพรานหมองูด้วยวิธีดังกล่าวไม่สามารถได้จำนวนงูเท่าที่ต้องการเลยข้าพเจ้าจึงคิดอุบายขึ้นมาได้อย่างหนึ่งนั่นก็คือเอาไฟเผาเพื่อจะให้งูเลื้อยออกมาจากถ้ำให้จับได้โดยสะดวกสมัครพรรคพวกบริวารเห็นดีด้วยกับข้าพเจ้าได้ช่วยกันหาหญ้าแห้งแล้วก็เศษไม้นำไปซุกเข้าไปในถ้ำต่างๆแล้วก็จุดไฟลมควันขึ้นในถ้ำก่อให้เกิดความร้อนอ้าวอึดอัดอย่างรุนแรงในถ้ำที่อาศัยของงูเหลือมยักษ์เหล่านั้นความเข้าใจอย่างโง่เขลาบาปัญญาของข้าพเจ้าที่คิดว่าความร้อนอบอ้าวนั้นจะไล่ให้งูเลื้อยออกมาจากถ้ำลึกนั้นเป็นความเข้าใจผิดโดยสิ้นเชิงความร้อนจากกองไฟที่เผาอุดปากถ้ำทำให้งูเหลือมทั้งตัวเล็กตัวใหญ่และลูกเมียของมันนับด้วยพันๆหมื่นๆตัวไม่สามารถจะฝ่าความร้อนกล้าของเปลวไฟออกมาได้ประกอบกับในถ้ำมีแก๊สธรรมชาติบางอย่างที่เป็นเชื้อเพลิงและมูลข้างคาวทำให้ถ้ำเหล่านั้นกลายเป็นขุมนรกหมกไหม้ไปเพลิงนรกได้เผาไหม้ลุกลามออกมานอกถ้ำก่อให้เกิดไฟป่าลามไปทั่วอย่างใหญ่หลวงสัมสัตว์นานาอยู่ไม่ได้พากันแตกตื่นโจรหนีสนั่นไปทั้งดงพวกงูและเต่าที่เคลื่อนไหวได้ช้าหนีไม่ทันก็ถูกไฟคลอกตายสิ้นข้าพเจ้าเห็นเสียการเช่นนั้นก็ตกใจมากได้สั่งยกกองล่าถอยหนีไฟป่าโดยเร็วหนีกันมาไกลจนถึงริมฝั่งโขงก็ต้องค่ายพักแรมขณะนั้นเป็นเวลาเย็นจวนใกล้ค่ำข้าพเจ้าได้ลงไปอาบน้ำชำระกายที่ลำห้วยตรงที่ไหลตกลำน้ำโขงท่าน้ำตรงนั้นน้ำใสไหลเย็นสบายมีโขดหินและหน้าผาสวยงามบนหน้าผานั้นมีดอกกล้วยไม้ป่าขึ้นอยู่ดารดาษส่งกลิ่นหอมรวยรินข้าพเจ้าได้ว่ายน้ำเล่นไปมาด้วยความสนุกเพลิดเพลินโดยหารู้ไม่ว่ากรรมที่ก่อไว้สดสดร้อนร้อนอย่างใหญ่หลวงด้วยการเผาป่าจนงูเหลือมทั้งครอบครัวนับพันนับหมื่นตัวตายสิ้นในกองไฟนั้นกำลังตามสนองงูเหลือมยักษ์ตัวหนึ่งกลับจากหากินช้ากว่าปกติทุกวันทำให้มันรอดจากการถูกไฟคลอกตายในถ้ำอย่างหวุดหวิดด้วยความแค้นความอาฆาตพยาบาทของสัตว์เลื้อยคลานอันเกิดจากสัญชาตญาณในตัวมันเองทำให้มันติดตามการล่างูของพ่อเจ้ามาเพื่อที่จะแก้แค้นชะร้อยเจ้าป่าเจ้าเขาจะโดนบันดาลใจชี้ทางให้มันบอกให้มันรู้ได้ว่าข้าพเจ้าคือคนที่ทำให้ครอบครัวพี่น้องชาวงูเหลือมของมันบนภูเขาต้องถูกไฟคลอกตายอย่างน่าสยดสยองขณะที่ข้าพเจ้าว่ายน้ำเล่นอย่างเพลิดเพลินนั้นเจ้างูเหลือมยักษ์บ้าคลั่งตัวนั้นก็ตามมาถึงมันพุ่งตัวลงมาในลำห้วยอย่างเงียบกริบพอข้าพเจ้าว่ายน้ำมาถึงฝั่งห้วยตรงบริเวณหาดทรายก็ถูกมันฟาดตัวอย่างรวดเร็วรัดตัวข้าพเจ้าไว้แน่นข้าพเจ้าร้องให้ลูกน้องบริวารช่วยสุดเสียงด้วยความตกใจกลัวแทบหมดสติแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงร้องให้ช่วยของข้าพเจ้าเลยเพราะคนเหล่านั้นพากันอาบน้ำในแม่น้ำโขงห่างออกไปและก็เล่นกันอย่างสนุกสนานเสียงเจี๊ยวจ้าวไปหมดข้าพเจ้าพยายามดิ้นรนช่วยตัวเองอย่างสุดความสามารถเพื่อที่จะให้พ้นไปจากการรัดของพญางูเหลือมยักษ์แต่เรี่ยวแรงของมันมหาศาลยิ่งนักช่วงเวลาไม่นานมันก็รัดข้าพเจ้าจนหมดสติไปขณะนั้นข้าพเจ้ารู้สึกคล้ายฝันไปว่าตัวเองได้เข้าไปอยู่ในท้องของงูเหลือมยักษ์จากนั้นก็กลายร่างเป็นงูเหลือมตัวนั้นเลื้อยกลับไปยังภูเขาถิ่นเดิมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาข้าพเจ้าก็สิงอยู่ในร่างงูเหลือมตัวนั้นเป็นปีศาจเสวยวิบากกรรมที่ตัวเองก่อให้วนเวียนอยู่ในภูเขาลูกนี้ไม่ได้ไปไหนวิบากกรรมในอดีตที่ข้าพเจ้าเคยเป็นนายด่านมีความดีความชอบอยู่บ้างได้ทำให้ข้าพเจ้าอยู่ในสภาพของเจ้าป่าเจ้าเขาแถบถิ่นนี้จึงไม่ถึงกับลำบากเท่าไหร่นักแต่ติดข้องอยู่ในข่ายเวรกรรมไปผุดไปเกิดไม่ได้เท่านั้นขโมดมารผู้มีกรรมประหลาดต้องสิงสู่อยู่ในร่างของพญางูเหลือมยักษ์เล่าเรื่องจบลงด้วยความเศร้าหมองมีความสำนึกถึงบาปกรรมของตัวเองที่ได้ก่อขึ้นอาตมามีความกรุณาเป็นที่ยิ่งจึงกล่าวว่าดูก่อนประโสกวิบากกรรมนั่นส่งผลสลับซับซ้อนนักเป็นสิ่งที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์ทั้งหลายทั้งปวงของมนุษย์เพราะว่ากรรมที่มนุษย์ก่อขึ้นนั้นล้วนแปลกพิสดาร
และความแปลกพิสดารแห่งวิบากกรรมนั่นเองส่งผลในตัวของมันเองอาตมาอยากจะช่วยประสอกให้พ้นจากข่ายเวรนี้แท้ขโมดมารก้มลงกราบนมัสการกล่าววิงวอนว่าพระคุณเจ้าได้โปรดเมตตากรุณาสัตว์ผู้ยากสิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินด้วยความหยาบช้าสามานขอได้เมตตาให้อภัยเป็นทานแก่สัตว์ผู้ยากด้วยเถิดอาตมาหลับตาลงพลางภาวนาสมาธิจิตเข้าฌานตรวจทางในตามที่ได้เรียนมาจากหลวงพ่อบางด้วยการกล่าวชุมนุมเทวดากล่าวบูชาพระรัตนตรัยแล้วว่านโมสามจบประกอบด้วยคาถาศักดิ์สิทธิ์พุทธังประสิทธิเมธัมมังประสิทธิเมสังฆังประสิทธิเมนะมะพุทธาช่วงเวลาผ่านไปไม่กี่นาทีบรรดาสิ่งทั้งหลายธรรมชาติทั้งหลายที่อาตมาน้อมมโนอธิษฐานต้องการจะรู้ก็ปรากฏเปิดเผยขึ้นเป็นภาพชัดเจนในดวงตาข้างในขุนลูผู้นี้ยังจะต้องเสวยกรรมไปอีกนานเป็นร้อยปีตามวิบากกรรมที่ก่อไว้อย่างใหญ่หลวงจะพึงหลุดพ้นจากวิบากไปผุดเกิดได้ก็ต่อเมื่อบำเพ็ญเพียรธรรมะเท่านั้นอาตมาจึงบอกไปตามนั้นขุนลูสะท้อนถอนใจอย่างเศร้าหมองเมื่อได้ทราบถึงบ่วงกรรมแห่งตนก้มกราบอาตมาแล้วว่าข้าพเจ้าขอรับศีลจากพระคุณเจ้าจะพยายามบำเพ็ญเพียรเพื่อความหลุดพ้นจากบ่วงเวรให้จงได้ได้โปรดเถิดอาตมามีเมตตาได้โปรดให้เป็นไปตามนั้นแล้วแสดงธรรมเทศนาเป็นการโปรดสัตว์ความตอนหนึ่งแห่งพระคาถานั้นมีอยู่ว่าความสงบสุขสำราญใจย่อมเกิดขึ้นจากการภาวนาถึงเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทุกข์บุญและสิ่งที่ไม่เป็นบุญด้วยการพิจารณาถึงว่าอะไรเป็นสุขอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นบุญอะไรไม่เป็นบุญหรืออะไรเป็นบาปเมตตาต่อผู้มีสุขกรุณาต่อผู้มีทุกข์มุทิตาในบุญอุเบกขาในบาปสิ่งเหล่านี้แหละจงพยายามค่อยไตร่ตรองพิจารณาประกอบการภาวนาจะเป็นหนทางนำท่านไปสู่ความสงบสุขสำราญใจและพบช่องทางแห่งการหลุดพ้นจากวิบากกรรมไปผุดไปเกิดในที่สุดเมื่ออาตมาเทศนาจบลงขุนลูก็ก้มกราบนมัสการด้วยความซาบซึ้งน้ำตาไหลในรสแห่งพระธรรมคำสั่งสอนที่ชำแรกกายอาบเอิบหัวใจดุดได้น้ำทิพย์ชโลมในที่สุดอาตมาก็รุกขมูลทุดดงควัตมาถึงภูสิงห์ดงชมพูอาตมาเดินทางถึงภูสิงห์เพื่อหวังนมัสการแทบบาทมูลหลวงปู่สีโหท่านเป็นพระผู้ศักดิ์สิทธิ์เคร่งครัดในพระธรรมวินัยชอบรุกขมูลมุ่งมั่นมันคาอยู่ในกระแสพระนิพพานอย่างเต็มตัวไม่เป็นไปในทางอื่นท่านไม่ชอบสร้างวัดไม่สนใจการสร้างพระเครื่องรางของขลังแจกญาติโยมไม่ชอบอยู่วัดชอบอยู่ตามป่าช้าและป่าเปลี่ยวขุนเขาสูงแวดล้อมไปด้วยหมู่สิงสาราสัตว์ร้ายนานาหลวงปู่สีโหวัย80กว่าพรรษาท่านอยู่ในมันคาสายเดียวกันกับหลวงปู่มั่นภูริทัตเถระพระอาจารย์ทางวิปัสสนาชั้นเยี่ยมองค์หนึ่งแห่งภาคอีสานซึ่งสมญานามของท่านย่อมจะเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่พุทธศาสนิกชนทั่วเมืองไทยอาตมาประสบเข้ากับความผิดหวังอย่างแรงเมื่อมาถึงภูสิงห์แล้วได้ทราบว่าหลวงปู่สีโหได้ออกเดินทางไปแล้วเมื่อวานนี้เองคลาดกันอย่างหวุดหวิดข่าวว่าหลวงปู่สีโหได้นั่งทางในสนทนากันกับหลวงปู่ขาวอนาลโยแห่งวัดถ้ำกลองเพนอุดรธานีผู้เป็นสหายกันมาแต่ดั้งเดิมหลวงปู่ขาวชวนหลวงปู่สีโหไปอยู่ด้วยกันเพราะเห็นแก่เท่าไม้ใกล้ฝั่งเต็มทีแล้วไม่ควรจะมาอยู่ในถ้ำผูสิงแต่ผู้เดียวเดี่ยวโดดหลวงปู่สีโหไม่ไปเพราะเล็งเห็นในฌานวิถีว่า
ปัจจุบันนี้วัดถ้ำกลองเพนไม่สงบเหมือนแรกๆตั้งสำนักสงฆ์มีญาติโยมผู้มุ่งหวังหาลาภสักการะมากไปด้วยโลภโมโทสันไปที่นั่นกันพลุกพล่านรบกวนพระสงฆ์องค์ขเจ้าขอเรียกขอหวยจนแทบไม่มีเวลาจำวัดปฏิบัติธรรมหลวงปู่ขาวได้กล่าวเป็นนัยยะว่าเมื่อหลวงปู่สีโหไม่มาอยู่ด้วยกันก็ไม่เป็นไรแต่อยากจะขอแนะนำให้ออกจากถ้ำภูสิงห์ไปเสียเถิดไปอยู่วัดไหนก็ได้ให้ญาติโยมได้กราบไหว้เป็นสรณะที่พึ่งในยามบั้นสุดท้ายบั้นปลายของชีวิตหลังจากสนทนากับหลวงปู่ขาวในทางในหลวงปู่สีโหก็เอะใจจึงได้เข้าฌานตรวจสอบบุญกรรมของตัวเองท่านก็พบว่าหลวงปู่ขาวแนะนำนั้นชอบแล้วจึงได้รีบออกเดินทางจากภูสิงห์ในเพลารุ่งขึ้นนั่นเองซึ่งต่อมาอีก3เดือนอาตมาได้รับข่าวว่าหลวงปู่สีโหออกจากภูสิงห์ไปอยู่วัดเล็กๆแถวท่ากระดิ่งฝั่งลาวแล้วล้มป่วยลงด้วยโรคชราเป็นเบาหวานและเป็นอัมพาตไปครึ่งตัวญาติโยมได้รับตัวข้ามมาอยู่ฝั่งไทยที่วัดแห่งหนึ่งจำชื่อไม่ได้แล้วหลวงปู่สีโหก็ได้ถึงแก่มรณภาพด้วยอาการสงบเมื่อตั้งใจมาเพื่อนมัสการหลวงปู่สีโหแล้วไม่ได้พบท่านเช่นนี้อาตมาก็เสียน้ำใจคิดไม่ตกว่าจะไปต่อทางสารทิศใดดีขณะที่อยู่ระหว่างการคิดตัดสินใจก็ได้พบกับพระภิกษุหนุ่มองค์หนึ่งซึ่งรุกขมูลอยู่ที่ภูสิงห์พระภิกษุรูปนั้นได้แนะนำว่าภูสิงห์และดงชมพูนี้ยังมีที่ว่างพอสำหรับอาตมาจะพำนักอยู่เพื่อปฏิบัติกิจวิปัสสนาแสวงหาธรรมวิเศษอันเป็นข้อยิ่งของพุทธองค์ประกอบกับความเคารพศรัทธาในหลวงปู่สีโหที่เคยรุกขมูลอยู่ในถิ่นนี้มาก่อนอาตมาจึงตกลงใจอยู่ภูสิงห์โดยเลือกเอาเพิงถ้ำแห่งหนึ่งเป็นอาศรมชั่วคราวภาวนาในตอนหัวค่ำเสร็จแล้วอาตมาก็เข้าจำวัดหลับนอนพักผ่อนแต่พอจะเคลิ้มหลับก็สะดุ้งตื่นด้วยมีเสียงคนมาตวาดไล่ให้ออกไปจากที่นั่นคงจะเป็นความฝันเพราะตื่นขึ้นมองไปรอบๆไม่เห็นมีอะไรนอกจากเงาต้นไม้สีดำที่ยืนตะคุ่มอยู่แถวหน้าเพิงถ้ำท่ามกลางแสงเดือนหงายกระจ่างอาตมาจึงล้มตัวลงนอนต่อแต่พอจะเคลิ้มหลับก็ต้องสะดุ้งตกใจตื่นอีกเพราะได้ยินเสียงมีคนมาตวาดไล่กึกก้องให้ไปเสียจากที่นั่นเห็นจะไม่ใช่ความฝันแล้วอาตมาจึงลุกขึ้นนั่งกำหนดใจให้เป็นปกติและหลับตาเพื่อเข้าฌานตรวจสอบแต่พอหลับตาลงยังไม่ได้กำหนดอานาปานสติให้กระแสปราณเข้าจดพลันก็ต้องสะดุ้งลืมตาขึ้นทันทีเพราะมีเสียงร้องคำรามของเสือใหญ่ดังขึ้นสนั่นหวั่นไหวเสือใหญ่จริงๆใหญ่อย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนใหญ่กว่าเสือโคร่งที่ทำนครร้างที่เคยประจนมาเสียอีกมันยืนจังก้าอยู่ห่างประมาณ3วาสายตาวาวโรดสายหัวขนาดกระบุงไปมาด้วยท่าทางกระหายเลือดมุ่งจะกินอาตมาคืนนี้อาตมาไม่ได้กางสายศีลล้อมรอบที่พำนักกำหนดเสนามณฑลของตัวเองในป่าดังเช่นคืนก่อนๆจึงเท่ากับว่ามีบ้านโดยขารั้วกำแพงกั้นอันตรายโดยสิ้นเชิงแต่อาตมาก็หาได้เกิดความหวั่นไหวสะดุ้งกลัวแต่อย่างใดไม่เพราะมีประสบการณ์ผ่านการผจญภัยกับเสือร้ายมาก่อนแล้วตั้งแต่ครั้งที่ล้ำนครร้างจึงหลับตาลงรำลึกถึงแก้วสามประการคือพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณตลอดจนครูบาอาจารย์กำหนดจิตแผ่เมตตาให้เจ้าเสือใหญ่และมีปิติถือว่ามันคือโทษของกรรมเก่าที่มาเยี่ยมเพื่อขบกัดกินเนื้อและดื่มเลือดซึ่งอาตมาพร้อมอยู่แล้วที่จะให้มันขบกัดกินเป็นอาหารเป็นการชดใช้กรรมวิบากของตนเองเพื่อให้ตัวเองได้เห็นอรรถะได้เห็นธรรมะได้เข้าสู่เส้นทางกระแสพระนิพพานไม่วอกแวกเฉยฉัยออกนอกทางไปสู่เส้นทางศาสนาอื่นซึ่งเป็นเส้นทางที่วกวนไม่ถูกต้องติดข้องอยู่ในอัตตาโลกิยธรรมแล้วเป่าลมกระแสปราณไปยังเจ้าเสือตัวใหญ่
มันมีอาการผงะถอยหลังไป 2-3 ก้าวคล้ายโดนตีเข้าแสกหน้าส่งเสียงร้องดังสนั่นหวั่นไหวหน้าสะพรึงกลัวขนพองสยองกล้าวอาตมาได้กล่าวเป็นข้ออรรถกับมันว่าดูก่อนพยัคฆาผู้เป็นเจ้าป่าอันว่าเมตตาธรรมนั้นย่อมจักค้ำจุนโลกสัตว์ทั้งหลายไม่พึงเบียดเบียนซึ่งกันและกันท่านเกิดมาแล้วหลายภพหลายชาติโดยไม่รู้จักหยุดหย่อนก็เพราะกรรมของท่านนั่นเองเป็นแรงส่งปรุงแต่งชาติปัจจุบันนี้ท่านเป็นสัตว์เดรัจฉานอันต่ำกระทำแต่บาปหยาบช้ากัดกินเนื้อและดื่มเลือดของสัตว์อื่นเป็นภักษาหารกรรมอันหนักในชาตินี้จะส่งท่านให้ไปเกิดในชาติภพอันต่ำทรามไม่มีสิ้นสุดเหตุไฉนไม่พึงหยุดยั้งเพิกถอนตัดมูลกรรมเสียในบัดนี้เพื่อชาติหน้าจะได้ถึงวาระสิ้นสุดลงในระยะสั้นอันเกิดจากการประกอบกรรมดีเจ้าเสือใหญ่สะบัดหัวพลางจ้องอาตมาเป็นประกายวาวโรจน์แล้วแผ่เสียงคำรามกึกก้องคุกคามก่อนจะเอาอุ้งตีนอันมีเล็บแหลมคมตะกุยพื้นอย่างรุนแรงแสดงอาการคุกคามและโกรธแค้นจากนั้นก็หันหลังกลับเดินลากหางหายลับเข้าไปในแนวไพรสีดำอันลึกล้ำลี้ลับอาตมาถอนใจเจ้าเสือใหญ่ลายพาดกลอนตัวนี้ต้องเป็นมารพจนแน่เพราะก่อนที่มันจะปรากฏตัวอาตมาได้ยินเสียงคนมาโก้ก้องตะวาดไล่ให้ไปจากที่นี่ถึง2ครั้งปัญหามีอยู่ว่าปีศาจมารที่มาขับไล่อาตมานี้เป็นผู้ใดต้องการอะไรอาตมาควรจะเข้าฌานเพื่อตรวจสอบและถามถ่ายดูให้รู้แต่อย่าดีกว่าเพราะจะเป็นไปว่ามีความร้อนใจหวาดกลัวจะทำให้มารพจนบังเกิดความดูหมิ่นเอาได้จึงฮึกเหิมใจกลั่นแกล้งยิ่งขึ้นเมื่อได้คิดดังนั้นจึงล้มตัวลงนอนต่อไปทำใจให้สบายปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยึดถือเอาไว้ทำให้หลับสนิทจนตลอดรุ่งไม่ปรากฏว่ามีเสียงคนมาตวาดไล่และเสียงเสือร้องคุกคามอีกเลยนั่งภาวนาสมาธิในตอนอรุณรุ่งพอเห็นไอหมอกในป่าจางไปบ้างแล้วและแนวไพรสว่างขึ้นมากก็ออกบิณฑบาตอันเป็นวัดปฏิบัติอาตมาเดินออกจากป่าไปอย่างสำรวมมุ่งหน้าสู่บ้านชาวดงที่มาทำไร่เลื่อนลอยและตีพึ่งซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ3กิโลเมตรป่าในยามเช้ากลางไพรลึกเงียบวังเวงพิกลกลุ่มหมอกสีขาวคลุ้งคล้ายไอหม้อข้าวพุ่งออกมาจากเตาไฟลอยอ้อยอิงอยู่ทั่วไปอากาศเย็นเยียบอย่างประหลาดไม่มีเสียงวิหกนกการ่ำร้องออกหากินในยามเช้าเหมือนทุกวันริงเรไรอันเป็นดนตรีธรรมชาติของป่าก็เงียบเชียบไปดุจมีอะไรทำให้พวกมันหวาดกลัวอาตมาหลักใจอยู่ครามครันแต่ก็คงออกเดินไปเรื่อยๆท่ามกลางหมู่ไม้กิ่งก้านและใบบางของมันเกาะเกี่ยวสบงจีวรย้อมฝาดระไปคล้ายเป็นเรียวนิ้วและมือของสาธุชนสองฝากทางยุดเหนี่ยวรั้งเตือนไว้ให้อาตมาหยุดอย่าได้จาริกออกบิณฑบาตต่อไปฉะนั้นอาตมาไม่หวั่นไหวกำหนดสติเป็นที่ตั้งว่าไม่มีอะไรจะมาทำให้สิทธิ์ของตถาคตอย่างอาตมากลัวได้พร้อมกันนั้นก็รำลึกถึงพระอิติปิโสพระอิติปิโสเป็นพระพุทธนามอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าพระองค์เปี่ยมไปด้วยพระกรุณาธิคุณเมตตาคุณวิสุทธิคุณพระองค์ทรงพระคุณสูงสุดแก่การระลึกถึงมากมายไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณสิ่งใดเสมอเหมือนพระกรุณาคุณอันฟุ้งเฟื่องของพระองค์เป็นไปในหมู่มนุษย์และเทวดาหาที่สุดมิได้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้แก่ภิกษุสาวกดังมีเนื้อความในพุทธภาษิตทัชคสูตรว่าความกลัวความหวาดเสียวขนพองสยองกล้าวเกิดขึ้นแก่ท่านทั้งหลายผู้ไปสู่ที่ว่างเปลี่ยวอันเป็นที่เงียบสงัดพึงจะกลัวเป็นต้นว่าไปสู่ป่าก็ดีสู่โคนไม้ก็ดีสู่เรือนเปลี่ยวก็ดีท่านทั้งหลายควรระลึกถึงตถาคตพระอิติปิโสเมื่อท่านทั้งหลายนึกถึงตถาคตอยู่ค
ความกลัวหรือความหวาดเสียวภัยต่างๆก็ไม่มีเพราะตถาคตเป็นอรหันต์สัมมาสัมพุทโธอาตมาท่องพุทธคาถาอิติปิโสขณะอุ้มบาทเดินด้วยกิริยาอันสงบสงเงียมฝ่าสายหมอกและดงไม้ไปเงียบๆครั้นแล้วก็ไปถึงที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นทำเลประหลาดเป็นที่ว่างกว้างขนาดผืนนาเล็กๆมีหญ้าสูงขึ้นแค่เข่าล้อมรอบด้วยดงไม้สูงใหญ่ทันใดก็มีเสียงร้องแปรนสนั่นวันไหวเหมือนบวดรถไฟพร้อมๆกับร่างดำทะมึนใหญ่มหือมาคล้ายขุนเขาย่อมๆของช้างโทนเชือกหนึ่งชูงวงสูงมองเห็นงายาวเฟื้อยทะลันวิ่งพรวดพราดออกมาจากดงไม้พุ่งเข้าใส่อาตมาอย่างรวดเร็วตาเล็กหยีชั่วร้ายของมันแดงโชนเหมือนถ่านไฟบอกถึงความดุร้ายบ้าเลือดอาตมาตะลึงยืนตัวแข็งทื่อการถูกจู่โจมอันรวดเร็วไม่นึกฝันทำให้ขาดสติเจ้าคดชสารป่าใช้งวงอันใหญ่โตของมันตวัดเข้าที่ร่างของอาตมาแล้วยกให้ลอยโหงขึ้นไปบนท้องฟ้าจนสุดช่วงงวงอันยาวเหยียดของมันทำท่าจะฟาดพื้นให้ร่างอาตมาแหลกเหลวขณะที่เจ้าช้างเปลี่ยวใช้งวงยกร่างอาตมาให้ลอยวูบขึ้นไปนั้นอาตมาตกใจสุดขีดแต่ก็ยังมีสติหลงเหลืออยู่เล็กน้อยรับรู้ได้ซึ่งอาจจะเป็นสัญชาตญาณก็ได้ความตกใจทำให้ลืมท่องคาถาหมดสิ้นหลับตาลงรอวินาทีสุดท้ายแห่งชีวิตที่กำลังจะแตกดับต่อจากนั้นความรู้สึกต่างๆก็หมดไปที่เรียกว่าสิ้นสตินั่นแหละอาตมารู้สึกตัวอีกครั้งได้พบว่าตัวเองกำลังยืนอุ้มบาทอยู่ตรงนั้นเองไม่ได้เป็นอะไรไปเลยมองไปรอบๆอย่างงงๆไม่มีช้างทอนบ้าเลือดเชือกนั้นอยู่ที่นั่นมันหายไปแล้วนี่อะไรกันหนออาตมาฝันไปทั้งที่ตื่นเดินลืมตาอยู่กระนั้นหรือยืนงงอยู่ครู่ใหญ่เกิดความอัศจรรย์อย่างไม่มีอะไรเปรียบได้ตัวเองไม่ได้ฝันหรือประสาทหลอกหลอนแน่มันเป็นเรื่องจริงอาตมารอดตายจากช้างป่าดุร้ายมาได้อย่างไรกันอาตมาพยายามทำใจให้เป็นปกติปล่อยวางเรื่องช้างจูกเข้าทำร้ายไม่ยึดไว้ให้หมกมุ่นใจกังวลอีกต่อไปออกเดินอุ้มบาทมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านชาวดงเดินมาได้สักพักก็ถึงหนองน้ำกลางดงที่ใต้ต้นพยอมใหญ่มีชายผู้หนึ่งยืนถือถาดสำรับกับข้าวรอใส่บาทอยู่พอเห็นอาตมาก็เอ่ยปากด้วยวาจาอันทุ้มห้าวมีสัมมาคารวะนิมนต์ขอรับพระคุณเจ้าอาตมาจะต้องเดินผ่านใต้ร่มพยอมต้นนั้นอยู่พอดีจึงหยุดรับด้วยอาการสำรวมสงบชายผู้นั้นแต่งตัวดีมีสง่าราศีวัยกลางคนผิวคล้ำหน้าดุมีอำนาจนุ่งผ้าม่วงสีเขียวขาบเสื้อปานขาวคอกลมแขวนสร้อยคอทองคำมีห้อยพระเครื่องรางของขลังพวงโตใส่รองเท้าแตะหนังเขาถอดรองเท้าแตะออกก่อนแล้วจึงใส่บาตรด้วยอาการคารวะอาหารที่ใส่มีข้าวเหนียวที่หุงใหม่ๆส่งควันกรุ่นหนึ่งถ้วยใหญ่มีกลิ่นหอมตลบอบอวนชวนให้น้ำลายสอปากยิ่งนักน้ำตาลก้อนกล้วยหอมหนึ่งหวีส้มเปลือกหนา3ลูกและน้อยนาใส่บาตรเสร็จแล้วเขาก็ล่างลงไหว้อาตมารู้สึกสนใจมากได้เอ่ยถามขึ้นว่าเจริญพรประสบเป็นชาวป่าบ้านอยู่แถวนี้หรือชายผู้นั้นยิ้มขณะพนมมือตอบขอรับพระคุณเจ้าทำอะไรหาของป่าเอาไปขายในเมืองแล้วก็ทำไร่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องพระคุณเจ้าอยู่กันหลายครอบครัวหรือ4-5ครอบครัวพระคุณเจ้ามาคอยดักใส่บาตรที่นี่บ่อยไหมถ้ามีพระมาก็ใส่ปกติมีพระจากสำนักสงฆ์ภูสิงห์ผ่านมาบิณฑบาตทางนี้เสมอพระธุดงค์ก็มาบ่อยๆพระคุณเจ้าสิ่งที่คาดไว้ก็เริ่มขึ้นป่าอันเงียบสงัดวิเวกวังเวงใจในยามดึกเปลี่ยวไหวตัวอื้ออึงด้วยแรงลมลมฟ้าแปรปรับตามมาด้วยเสียงครืนครันเมฆสีดำเป็นเปื้อนแผ่ยาวคล้ายปีศาจสยายผมลอยเข้ามาบดบังเดือนหงาย
ฟ้าแลบติดกันเป็นทางยาวแล้วตามมาด้วยอสุรีบาทผ่าเปรี้ยงสนั่นวันไหวปานป่าจะถล่มทลายเสียงอื้ออึงทวีขึ้นปานขบวนรถด่วนเหนือ10ขบวนวิ่งเข้าป่ามาพร้อมๆกันไม้ไล่หักผงผางฟ้าคะนองรุนแรงจนแก้วหูอื้อไปหมดนั่นคือพายุใหญ่ถล่มป่าอโศนหิมวันสำแดงฤทธิ์เดชแล้วอาตมารำพึงขณะนั้นเป็นเวลาประมาณตีสองเห็นจะได้ฝนซัดกรูเกลียวลงมาอย่างรุนแรงไม่ลืมหูลืมตาทั่วปริมณฑลมีแต่ความมืดครึ้มมองอะไรไม่เห็นนอกจากจะอาศัยแสงฟ้าแลบเป็นครั้งเป็นคราวทำให้เห็นได้ช่วยแวบเดียวถ้าฝนตกมหาวินาศอย่างนี้ตลอดคืนยันรุ่งแล้วล่ะก็น้ำป่าก็จะถล่มมาแน่ๆแต่อาตมาก็ไม่หนักใจเพราะเพิงถ้ำที่อาศัยเป็นเสนามณฑลชั่วคราวอยู่สูงพอที่น้ำจะบ่ามาไม่ถึงแต่ความเดือดร้อนที่ได้รับก็คือสายฝนสาดเข้ามาในเพิงจนเปียกปอนน้ำเจิ่งนองเพราะที่บังฝนไม่ดีทำให้อาตมาต้องลุกขึ้นยืนแช่อยู่ในน้ำความเย็นเฉียบของเม็ดฝนโดยมีลูกเห็บตกลงมาด้วยทำให้หนาวสั่นจนฟันกระทบกันกักกักอาตมาไม่ได้นึกโกรธแค้นขุ่นเคืองการกระทำของอสูรหิมวันในครั้งนี้เลยถือว่าอสูรหิมวันคือโทษแห่งวิบากกรรมที่นำเอากรรมเก่ามาให้อาตมาอสูรหิมวันจึงสมควรจะได้รับคำกล่าวขอบใจด้วยซ้ำไปถ้าจะถือเอาเป็นเรื่องทะเลาะวิวาทกันเมื่ออสูรหิมวันเป็นฝ่ายเริ่มโจมตีก่อนฝ่ายอาตมาไม่โต้ตอบเสียมีแต่แผ่เมตตาให้อภัยไม่ถือสาคือไม่กลัวและไม่ได้ถอยหนีหากสู้กันไม่บุญบารมีอสูรหิมวันก็เป็นฝ่ายเหนื่อยเปล่าแต่ผู้เดียวเปรียบไปอีกทีก็เหมือนฝ่ายอสูรหิมวันเอาไฟมาเผาอาตมาแต่ฝ่ายอาตมาทำตัวเป็นเฟิร์นเปียกน้ำเสียไฟก็ย่อมจะไม่ติดไม่ลุกไหม้พายุฝนยังคงกระหน่ำหนักไม่มีทีท่าว่าจะหยุดง่ายๆอาตมากำหนดสติมั่นพยายามทำจิตวางเฉยเป็นอุเบกขาคือไม่ยินดียินร้ายภายหลังจากแผ่เมตตาให้กับการกระทำใดๆของอสูรหิมวันแล้วทันใดอาตมาก็รู้สึกว่ามีอะไรเคลื่อนไหวอยู่หน้าเพิงถ้ำเป็นการเคลื่อนไหวเงียบๆแต่ทว่าน่าสะดุ้งใจพอฟ้าแลบแป๊บสว่างเป็นทางยาว 2-3 ครั้งติดกันทำให้สว่างสวยไปทั่วอาณาบริเวณนั้นอาตมาก็ได้เห็นสิ่งเคลื่อนไหวที่หน้าเพิงถ้ำทำเอาถึงกับตะลึงเย็นว่าไปทั้งตัวมันคือฝูงงูนับจำนวนไม่ถ้วนชูหัวสลอนมองไปเห็นแต่หัวสีดำๆคลืดไปหมดฝนตกหนักจนน้ำท่วมทำให้งูพากันดิ้นรนเอาชีวิตรอดด้วยการหนีน้ำเพื่อจะเข้ามาอาศัยในเพิงถ้ำอาตมากระนั้นหรือฟ้าแลบอีกทำให้เห็นงูใกล้เข้ามาทุกขณะแต่ละตัวไม่ใหญ่โตอะไรเลยตัวเท่าแขนเท่านั้นแผ่พังพานชูคอส่งเสียงขู่ฟ่อๆอย่างประสงค์ร้ายฟ้าแลบติดต่อกันไปถ้ำกลางเสียงอื้อๆของพายุฝนเสียงขู่และการแผ่พังพานก็พอจะรู้อยู่แล้วว่าต้องเป็นงูพิษแน่ๆยิ่งฟ้าแลบคอยให้แสงสว่างทำให้เห็นชัดเจนว่ามันคืองูเห่าและงูจงอางทั้งนั้นมีจำนวนกะคร่าวๆด้วยสายตาจะต้องไม่น้อยกว่าหมื่นตัวมองดูหัวสลอนยั่วเยี้ยวไปหมดหน้าขยะแขยงและหน้าสะพรึงกลัวสยดสยองพองหัวเหลือที่จะกล่าวไม่เข้าทีแล้วละมันเอาเราแน่อาตมาบอกตัวเองงูพิษพวกนี้เพียงแต่มันฉกทีเดียวคนเราก็ไม่เหลือยิ่งมันยกขบวนกันมาเป็นฝูงฝูงมืดฟ้ามัวดินเช่นนี้ไม่ตัวใดก็ต้องตัวหนึ่งอาจจะเกิดบ้าฉกเอาอาตมาแน่กลัวละหรือชั่ววูบหนึ่งของอารมณ์อาตมายอมรับว่ากลัวแต่ก็ตั้งสติมั่นได้อย่างรวดเร็วขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจได้สำเร็จพร้อมแล้วที่จะให้มันฉกกัดปล่อยพิษร้ายทำลายร่างกายให้แตกดับไปแต่ขณะเดียวกันนั้นก็ต้องการรู้ด้วยว่าบุญบารมีของตัวเองที่สร้างสมไว้มีมากน้อยเพียงใดพอจะต่อต้านภัยร้ายอันเกิดจากฝูงงูนี้ได้ไหมวิบากกรรมคราวนี้จะกลับกลายเป็นอโหสิกรรมได้หรือไม่
เพื่อที่จะให้อาตมามีชีวิตอยู่ได้แสวงหาธรรมะอันวิเศษของพระพุทธองค์ได้สูงขึ้นไปอีกอาตมาจะไม่ใช้คาถาอาคมเข้าต่อต้านขจัดงูเหล่านี้ออกไปเหมือนดังที่เคยทำหากจะใช้วิธีแผ่เมตตาใช้ขันติบารมีลองดูจึงกำหนดสติหลับตาลงระงับจิตดิ่งเข้าสู่สมาธินอกจากกำหนดกระแสลมปราณเข้าและออกได้มองเห็นภาพที่กำหนดขึ้นอยู่ตรงระหว่างคิ้วนั่นคือองค์ปฏิมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหนึ่งเดียวพร้อมกันนั้นก็แผ่เมตตาให้กับเหล่าอสรพิษร้ายทั้งหลายทั้งปวงที่ยกกันมารายล้อมอยู่รอบข้างพลันก็รู้สึกวูบต่อจากนั้นก็ไม่รู้สึกตัวอะไรอีกเลยจิตสงบเข้าสู่องค์ฌานไม่ได้ยินเสียงพายุฝนที่ส่งเสียงกู่ก้องคำรามคำรนร้ายกาจอยู่รอบข้างไม่มีเขาไม่มีเราปล่อยวางในทุกสิ่งอาตมาถอนจิตขึ้นอีกครั้งและรู้สึกตัวว่ายังคงยืนพนมมืออยู่ในเพิงท่าเหมือนเดิมแต่น้ำที่จองน้องทำให้ต้องยืนแช่ในตอแรกนั้นได้หายไปสิ้นพื้นท่าแห้งสะอาดสะอ้านพายุฝนก็ขาดเม็ดหายไปเดือนหงายกระจ่างไม่ปรากฏว่ามีฝูงงูอยู่หน้าเพิงถ้ำเลยทุกสิ่งทุกอย่างหายไปเหมือนปลิดทิ้งไม่รู้ว่าปรากฏการธรรมชาติและฝูงงูหายไปได้ยังไงภายในดวงจิตของอาตมาเพิ่มความเชื่อมั่นในตัวเองและอาจหารเต็มที่ที่สามารถเอาชนะพายุฝนได้เอาชนะภัยทางธรรมชาติได้และเอาชนะฝูงอสรพิษได้ต่อไปนี้ต่อให้มีมหาภัยใดๆมาทดสอบลองใจก็จะไม่หวั่นไหวกลัวเกรงแม้แต่นิดเดียวอย่างเด็ดขาดเพราะได้เห็นฤทธิ์ของใจและอำนาจของเมตตาบารมีอย่างท่องแท้แน่นอนแล้วในครั้งนี้ขณะนั้นเสียงไก่ป่าขันกระชั้นถี่บอกให้รู้ว่าใกล้จะสว่างแล้วอาตมารู้สึกปลอดโปร่งชุ่มชื่นใจไม่มีอาการง่วงเหงาหานอนเลยออกมาเดินจงกรมหน้าเพิงถ้ำถ้ำกลางแสงเดือนกระจ่างอยู่จนกระทั่งรุ่งสางสว่างแจ้งจึงลงไปอาบน้ำสงสนานในลำธารอาบน้ำชุ่มชื่นเบาสบายเนื้อตัวจิตอยู่ในสภาพผ่องใสเห็นอรรถและธรรมขณะที่เตรียมตัวจะออกจากเพิงถ้ำเพื่อไปบิณฑบาตนั้นก็ต้องเปลี่ยนใจเมื่อเห็นชายผู้หนึ่งเถินถาดสำรับกับข้าวเดินขึ้นมาเพื่อถวายจังหันเมื่อชายผู้นั้นเข้ามาใกล้มองเห็นถนัดอาตมาก็ต้องตะลึงเพราะปรากฏว่าเป็นชายคนเดียวกันกับที่ใส่บาตรอาตมาในตอนเช้าวันวานนี้เองอาตมาครองผ้าเรียบร้อยแล้วจึงนั่งลงรอรับชายผู้นั้นยิ้มแย้มแจ่มใสแต่งกายเหมือนเมื่อวานมีสง่าราศีวางสำรับกับข้าวและก็ก้มกราบสามหนประสบมาแต่เช้าอาตมาทักทายเมื่อคืนฝนตกหนักพายุใหญ่แรงกล้ากระผมเข้าใจว่าพระคุณเจ้าคงจะไม่สะดวกในการออกบิณฑบาตจึงจัดสำรับกับข้าวมาถวายชายผู้นั้นตอบพลางยิ้มละไมท่าทางบอกว่าอารมณ์ดีมีความปลอดโปร่งใจมากที่ได้มาถวายจังหันอาตมาอาตมานิ่งในใจรู้สึกวุ่นวายคิดไปหลายอย่างด้วยความสงสัยในตัวชายผู้นี้ก็เพราะพระหลำอวนบอกว่าเขาก็คือยักษ์เจ้าป่าชื่ออสูรหิมวันไม่ใช่คนธรรมดาถ้าชายผู้นี้เป็นอสูรหิมวันแปลงตัวมาอาตมาไม่เข้าใจเลยว่าเพราะเหตุไฉนเมื่อวานนี้เขาถึงให้เสือโคร่งมาขู่อาตมาให้ช้างโทนพุ่งเข้าทำร้ายอาตมาและเมื่อคืนนี้ก็สำแดงอิทธิฤทธิ์ทำให้เกิดพายุฝนและปล่อยฝูงอสรพิษมาทำร้ายหรือจะเป็นไปได้ว่าอสูรหิมวันแปลงตัวมาถวายอาหารอันไม่พิษร้ายปนอยู่เพื่อมุ่งหวังจะทำให้อาตมาถึงแก่มรณภาพไปขณะที่อาตมาคิดวุ่นวายใจอยู่นี้เองชายผู้มาประหลาดในเช้าวันนี้ก็จัดแจงถวายสำรับกับข้าวอาตมาจึงรับตามที่สงฆ์พึงปฏิบัติไม่มีรังเกียจการถวายทานของสาธุชนเมื่อถวายเสร็จแล้วก็พูดขึ้นอย่างยิ้มแย้มว่าพระคุณเจ้าได้โปรดสวดผาหงให้กระผมด้วย
อาตมายิ้มรู้สึกแปลกใจที่เขาเป็นฝ่ายเอ่ยขึ้นก่อนเพราะเรื่องสวดมนต์ทำบุญนี้พระย่อมจะรู้จักหน้าที่ของตนเป็นอย่างดีว่าควรจะสวดอะไรเมื่อเขาเป็นฝ่ายขอร้องขึ้นก่อนเช่นนี้อาตมาก็สวดให้ไม่ได้ขัดข้องพาหงหรือพุทธมงคลชัยคาถามีอยู่8บทเป็นพุทธมนต์คาถาที่วิเศษมากเวลาญาติโยมทำบุญพระต้องสวดให้ฟังทุกครั้งไปพาหง8บทนี้มีใจความที่มุ่งหมายดังนี้บทที่1สำหรับสวดเอาชนะศัตรูหมู่มารเนื้อความกล่าวถึงพระพุทธเจ้าเอาชนะกองทัพมารบทที่2สำหรับสวดเอาชนะใจคนหัวดื้อกระด้างกระเดื่องเป็นศัตรูเนื้อความกล่าวถึงยักษ์ตนหนึ่งชื่ออาลวักกะเป็นผู้มีจิตใจกระด้างมีกำลังยิ่งกว่าพญามารพยายามใช้กำลังทำร้ายพระพุทธเจ้าอยู่จนตลอดรุ่งแต่แล้วก็ถูกพระองค์เอาชนะได้บทที่3สำหรับสวดเอาชนะสัตว์ร้ายหรือคู่ต่อสู้เนื้อความกล่าวถึงพระพุทธเจ้าเอาชนะช้างสารชื่อนาลาคีรีบทที่4สำหรับสวดเอาชนะโจรเนื้อความกล่าวถึงพระพุทธเจ้าเอาชนะมหาโจรองคุลิมานบทที่5สำหรับสวดเอาชนะการแกล้งใส่ร้ายกล่าวโทษหรือคดีความเนื้อความกล่าวถึงนางจินจมานวิกาใส่ร้ายพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เอาชนะได้บทที่6สำหรับสวดเอาชนะในการโต้ตอบเนื้อความกล่าวถึงพระพุทธเจ้าทรงเอาชนะสัจกะนิครนบทที่7สำหรับสวดเอาชนะเล่ห์เหลี่ยมกะโลบายเนื้อความกล่าวถึงพระพุทธเจ้าให้พระโมคคัลลานะไปต่อสู้เอาชนะพญานาคชื่อนันโทปนันทะบทที่8สำหรับเอาชนะทิฏฐิมานะของตนเนื้อความกล่าวถึงพระพุทธเจ้าทรงเอาชนะพกาพรมผู้มีทิฏฐิแรงกล้าสำคัญตนว่าตนเองมีความสำคัญสูงสุดเหนือพระพุทธองค์พกาพรมยอมละทิ้งมานะทิฏฐิยอมว่าพระพุทธเจ้าสูงกว่าตนเมื่ออาตมาสวดจบลงเขาก็แสดงความปิติอิ่มเอิบใจออกมาทางสีหน้าก้มกราบรับพุทธมงคลชัยคาถาใส่หัวใส่เกล้าอย่างปราบปลื้มอาตมาลงมือฉันอาหารในสำรับเงียบๆอาหารนั้นประกอบไปด้วยข้าวนึ่งร้อนๆหอมกรุ่นและน้ำตาลก้อนกับผลไม้เหมือนเมื่อวานมีรสชาติโอชารสดุจข้าวทิพย์เมื่อฉันอิ่มแล้วอาตมาก็ยถาสัพพีตามธรรมเนียมต่อจากนั้นก็เป็นการสนทนาปราศัยกันกระผมเป็นผู้สนใจในธรรมะของพระพุทธองค์อยากจะถามปัญหาพระคุณเจ้าบางประการเขาเอ่ยขึ้นอย่างกระตือรือร้นอาตมาจึงยิ้มตอบอาตมายินดีที่จะตอบให้ฟังเท่าที่สติปัญญาตนเองมีเขายกมือสาธุใส่หัวใส่เกล้าแล้วก็ถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีจริงอยู่หรืออาตมาสะดุ้งใจเพราะคาดไม่ถึงว่าจะมาเจอปัญหาอันหนักหน่วงเช่นนี้ถึงกับอึ้งไปเขาเห็นอาตมานึ่งไปก็ยิ้มเยาะพูดต่อไปว่าในความเข้าใจของกระผมเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าจะไม่มีตัวตนหากแต่เป็นเรื่องของคณาจารย์ในสมัยโบราณแต่งคำสอนอันเป็นธรรมะข้อลึกซึ้งขึ้นแล้วก็กล่าวอ้างสมมุติเอาว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้บัญญัติเป็นองค์ศาสดาของศาสนาอาตมาหลับตานิ่งเข้าสมาธิรำลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณครูบาอาจารย์เพื่อให้ช่วยดลใจและสติปัญญาต่อปัญหานี้ให้ได้สักอึดใจใหญ่ๆอาตมาก็รู้สึกสว่างวาบในดวงปัญญาจึงกล่าวต่อไปว่าพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่แน่เกิดขึ้นในโลกนี้แล้วก็ได้เสด็จสู่ปรินิพพานล่วงไปแล้วเป็นเวลากว่า 2,500 ปีหาเนื้อหาตัวพระองค์ไม่ได้เปรียบประดุจเปลวไฟอันโชติช่วงใหญ่หลวงเมื่อเปลวไฟดับก็ยังเหลือแต่ฐานอยู่ให้เห็น
พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันเข้าสู่ปรินิพพานสูญไปแล้วก็เหมือนเปลวไฟที่ดับเรารู้ได้ว่ามีเปลวไฟก็เพราะมีฐานเหลืออยู่นั่นคือพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านะมีแน่สาธุพระคุณเจ้าตอบได้คมคายหลักแหลมมากทีเดียวเขาพนมมือกล่าวสาธุด้วยความปิติยินดีแล้วถามต่อไปว่ามีขุมนรกอเวจีอยู่จริงหรือพระคุณเจ้ามีแน่ประสบอาตมาตอบพระคุณเจ้าเคยไปเห็นมาหรือไม่เคยไปเห็นมาหรอกแต่อาตมาได้ศึกษาพบในข้ออัตถะข้อธรรมะของพระพุทธองค์และก็เชื่อว่านรกเป็นสัจจะไม่ใช่เรื่องเหลวไหลกล่าวกันว่านรกเนี่ยมีความร้อนกล้าเหลือประมาณจะเอาน้ำในมหาสมุทรดับก็ไม่ดับจะเอาขุนเขาใหญ่น้อยในโลกนี้รวมกันเข้าไปถมก็ไม่ดับมีแต่ภูเขาเหล่านั้นจะย่อยยับเป็นของเหลวไปด้วยอำนาจความร้อนแต่เหตุใดบรรดาสัตว์นรกที่ถูกต้มอยู่ในกระทะทองแดงขุมอเวจีเป็นเวลานับร้อยนับพันปีร่างกายถึงได้คงทนอยู่ได้ไม่ได้แหลกเหลวไปแถมยังมีลมหายใจอยู่อีกด้วยอาตมายิ้มเป็นคำถามที่ลึกซึ้งแยบคายมากแต่ปัญหานี้ก็ไม่ยากอะไรที่จะตอบเพราะอาตมาเคยได้เรียนมาแล้วเป็ดไก่ห่านนกยูงเต่าปลาฉลามสัตว์เหล่านี้กินกรวดและก็ก้อนหินเพื่อให้ช่วยย่อยอาหารปรากฏว่าก้อนกรวดและหินเหล่านี้เมื่อตกเข้าไปอยู่ในท้องสัตว์ดังกล่าวแล้วก็ย่อยยับไปด้วยอำนาจไฟธาตุของมันแผดเผาแต่สัตว์ที่ปฏิสนธิในครรภ์แห่งสัตว์ทั้งหลายไม่ได้ย่อยยับไปในครรภ์ด้วยอำนาจไฟธาตุแผดเผานั้นก็ด้วยอำนาจแห่งกรรมรักษาเอาไว้อันสัตว์นรกก็มีกรรมรักษาไว้เหมือนกันถึงจะไม่อยู่ในนรกร้อยปีพันปีตายแล้วเกิดเล่าก็อยู่ในนรกก็ไม่ได้ย่อยยับสูญหายไปไหนด้วยเหตุกรรมช่วยรักษาไว้เมื่อสิ้นกรรมแล้วร่างกายถึงจะย่อยยับไปผุดไปเกิดสาธุพระคุณเจ้าตอบปัญหานี้ได้ลึกซึ้งถูกใจกระผมมากเขาก้มกราบแล้วมองหน้าอาตมาแสดงความนิยมเลื่อมใสพระคุณเจ้าเป็นพระภิกษุในบวรพุทธศาสนาที่สมควรแก่การกราบไหว้ด้วยความเคารพนับถืออย่างแท้จริงเป็นผู้มีเมตตาธรรมอันหนักแน่นมีศีลอันบริสุทธิ์เป็นผู้เสียสละซึ่งชีวิตและเลือดเนื้อตัวเองไม่หวั่นไหวหวาดกลัวเพื่อถวายเป็นธรรมทานปรารถนาหนทางไปสู่พระนิพพานประสบจะไม่กล่าวเกินความจริงไปหน่อยหรืออาตมาพูดยิ้มยิ้มกระผมได้เห็นแล้วได้พิสูจน์ดูจนถึงที่สุดแล้วเอ๊ะกระผมนี่แหละคือหิมวันพนาศูนย์พระคุณเจ้าเขาก้มกราบแนะนำตัวเองพลางยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงความสมนัสปรีดาเป็นไปได้ชิวหรืออาตมาทำหน้าฉงนแต่ใจนั้นพอจะรู้อยู่แล้วรางๆกระผมต้องขอกราบขมาลาโทษพระคุณเจ้าด้วยที่ได้ล่วงเกินด้วยกิริยาวาจาอันหยาบคายเลวสามต่ำช้าที่ทำไปก็หาได้ออกมาจากใจจริงไม่เป็นการแกล้งลองใจพระคุณเจ้าดูเท่านั้นว่าจะมีความมั่นคงกล้าหาญแน่วแน่ในธรรมะของพระพุทธองค์เพียงไรเขาก้มกราบแทบเท้าอาตมาหลังจากกล่าวให้อโหสิแล้วอาตมาก็ถามเสือโคร่งที่มาหาอาตมาที่ถ้ำเมื่อคืนวานนี้น่ะเป็นเสือจริงๆหรือว่าประสบแปลงตัวมาเสือจริงๆขอรับพระคุณเจ้าอสูรหิมวันพนมมือตอบพลางหัวเราะช้างโทนที่จู่โจมเข้าจับตัวพระคุณเจ้าก็เป็นช้างจริงๆแต่มันทั้งสองก็ทำอันตรายท่านไม่ได้เพราะด้วยอำนาจเมตตาธรรมของท่านโดยแท้อาตมาหัวเราะถูกละเมตตาบารมีย่อมมีคุณวิเศษชนี้ตอนนี้เขียนจากคำบอกเล่าของพระธุดงค์สององค์เล่าเขียนบันทึกปัจจุบันมรณภาพไปแล้วลูกหลานผู้รับอานิสงส์ในคำเทศสั่งสอนให้มีเมตตามีน้ำใจต่อกันขออุทิศส่วนบุญส่วนดีถวายท่านด้วย
รายการสองยามก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์สังคีตจันทนพจน์ที่ได้นำเรื่องนี้มาให้เผยแพร่